ช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของศาสตร์แห่งตัวเลขวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกับสินแสกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดร นะคะมาถึงในช่วงของเฮงเป็นหนึ่งค่ะสำหรับเลขที่บ้านต่อไปนี้นะคะควรจะปรับหรือทำแบบใดเพื่อเสริมเฮงตลอดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะหมวดของเลข0ค่ะนะคะเลขที่บ้านนะคะไม่ว่าจะ0อยู่ตรงไหนหรือเลข0อยู่ตรงหลักไหนของเลขที่บ้านนะคะถ้าบ้านเลขที่นั้นมีเลข0นะคะเขาบอกว่าให้ทำความสะอาดบ้านใหม่ค่ะนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านด้านบริเวณหน้าบ้านให้เคลียร์บ้านใหม่นะคะใครที่มีตู้รองเท้าหน้าบ้านจัดระเบียบใหม่ให้หมดค่ะนะคะแล้วก็คลีนนะคะในส่วนของหน้าบ้านให้สะอาดจัดให้เป็นระบบถือว่าเป็นการรับทรัพย์ที่ดีค่ะหมวดเลขต่อไปค่ะ13579นะคะ13579ถ้ามีเลขใดเลขหนึ่งอยู่ในเลขที่บ้านนะคะเขาบอกว่าให้เสริมด้วยพรมสีแดงนะคะพรมเช็ดเท้าค่ะภายในบ้านปรับให้หมดค่ะหาสีแดงมาเสริมนะคะจะส่งเสริมในเรื่องการเงินที่ดีเช่นกันนะคะหมวดเลขต่อไปค่ะ2 4 6และ8ค่ะเขาบอกให้เปลี่ยนหมอนใบใหม่ค่ะนะคะถ้าสามารถเปลี่ยนได้เป็นคู่ถือว่าจะดีแต่ถ้าอยู่คนเดียวเปลี่ยนใบเดียวก็ได้นะคะเพื่อเสริมความสุขค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะดังนั้นต้องบอกว่าศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้น 95% คือมานะตนค่ะ